สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขูสุขคนจ้าเมื่อนี้ฟ้ามหักพักสวนคั่วมาไล่งานตู่คือเก่าเหมือนเดิมจ้าพี่น้องสวนเกษตรเมียลำไพจ้าเมื่อนี้เอาผ้ามุ้งสูงมาฝากพี่น้องสูงกับว่าสูงคักดอกจ้าสูงซ้ำนี่แหละพี่น้องบ่มีอันนั่นคือคนเนาะพี่น้องเนาะสูงเดี๋ยวซ้ำนี่แหละจ้าทำเกษตรในเนื้อที่เก็ดไร่จ้าพี่น้องเฮ็ดเกษตรในเนื้อที่เก็ดไร่นี่ที่อยู่อาศัยก็จะอยู่ช่วงประมาณกลางๆนี่แหละพี่น้องเด้อโอ้ยข่อยก็เว้าไปข่อยก็ทึ่งมันการค้าผ้าขนลุ่มเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็เสียวๆอยู่ดิมันลมเนาะจ้ามันลมเนาะโอ้ยข่อยก็อยากได้ภาพมุมสูงสวยๆงามๆมาให้หมู่เจ้าเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะหมู่เจ้าก็ถ้าเบิ่งภาพกีฬามันๆนําก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเกษตรในเนื้อที่เก็ดไร่จ้ะพี่น้องเฮ็ดเกษตรในเนื้อที่เก็ดไร่อันนี้จะสุดแล้วจ้ะนี่สุดแล้วสุดขอบป้ายุค่านี่ล่ะจ้ะหนทางผ่านจ้ะทางผ่านเกษตรแบบผสมผสานจ้ะพี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินมีทุกอย่างจ้ะปลูกอยู่ปลูกกินจากบ้านมานี่จากที่บ้านอยู่อาศัยมาฮอดถนนหนทางนี่ก็สิอยู่ประมาณ3ไร่เด้อจ้านี่ก็สิอยู่ประมาณ3ไร่จ้าก็สิอยู่ประมาณ3ไร่พุ่นผู้ซอยแม่ขุดต้นไม้ของเราพี่น้องก็สิอยู่ประมาณ3ไร่จ้าจากนี้มานี่จากใต้บ้านลงไปทางนั้นนี่ใต้ที่อยู่อาศัยลงไปทางนั้นก็สิเป็นหนองน้ําจ้าพี่น้องเป็นหนองสระเป็นหนองน้ําจ้าพี่น้องจะเป็นหนองสระจะเป็นหนองน้ําตัวนั้นก็3ไร่คือกันจ้าตัวนั้นอีกเดือนตุลาก็สิครบ3ปีจ้าพี่น้องเดือนตุลาก็จะครบ3ปีทั้งหมดทั้งมวลกับประมาณเก็ดไร่จ้าเฮ็ดเกษตรประมาณเก็ดไร่จ้าก็สิมีทั้งขึ้นไปอีกเป็นจุกสาอีกประมาณไร่นึงปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเฮ็ดเกษตรผสมผสานเฮ็ดเกษตรอินทรีย์จ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยแต่ปีแรกจ้าใส่ปุ๋ยแต่ปีแรกต่อมาก็คืออาศัยเศษไม้ใบหญ้าจ้าเป็นปุ๋ยย่อยสลายเป็นปุ๋ยถางลงซับลงฟั่นลงคุ้มลงให้เพิ่นเปื่อยเป็นปุ๋ยจ้าอาศัยเศษไม้ใบหญ้าใส่ขี้เป็ดขี้ไก่ใส่ขี้ง่วงขี้คุ้ยเอาจ้าพี่น้องให้หญ้าเขาเกิดได้จ้าเด้ออย่าไปรังเกียจเขาเด้อพี่น้องหญ้านี่อย่าไปรังเกียจเขาเด้อจ้าดีเด้อจ้าดีหญ้าถ้ามีหญ้าคือดินอุดมสมบูรณ์จ้าดินเขามีปูนขี้ง่วงขี้คุ้ยเขาก็สิยังสิเกิดหญ้าเฮาได้จ้าเสียจ้าทางจ้าตัดจ้าตัดลงแล้วก็ให้เขาเปื่อยแล้วก็เป็นปุ๋ยดอกคุ้มกันนะนะฮะนั่นฮะนี่เป็นปุ๋ยพี่น้องให้คิดว่าจังซี่จ้ะสมัยตะกี้แต่ก่อนผู้เฒ่าเพิ่นเป็นหยังคือบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเพิ่นเป็นหยังคือบ่ได้ใส่เคมีบ่ได้ใส่ปุ๋ยจ้ะพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าใบไม้เพิ่นหลายจ้ะใบไม้เพิ่นหลายจ้ะมีต้นไม้ใบหญ้าจ้ะพี่น้องมีต้นไม้ใบหญ้าใบคุ้มกันก็เปื้อยเป็นปุ๋ยจ้ะพี่น้องก็เปื้อยเป็นปุ๋ยนั่นล่ะคือข้อดีของเศษไม้ใบหญ้าจ้ะพี่น้องเศษไม้ใบหญ้าบ่รังเกียจหญ้าจ้ะบ่รังเกียจหญ้าแห่งมีหญ้าหลายถ้าได้แห่งดีจ้ะคือดินอุดมสมบูรณ์แล้วจ้ะพี่น้อง3ไร่จ้ะส้นนี่3ไร่จ้ะส้นนี่ก็จะประมาณยังบ่ทันได้ถึง3ปีดอกจ้ะเดือนตุลาเพราะว่าเฮ็ดข้างล่างนั่นจกสาเฮ็ดตัวข้างล่างไอ้ก้อนตัวนี้6เดือนจ้ะ6ได้6เดือน7เดือนจังค่อยมาเฮ็ดตัวนี้จ้ะตัวนี้ก็ประมาณ2ปีจ้ะนู่นนี่แต่ว่าได้กินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจ้ะได้กินหลายอย่างแล้วจ้ะบักมีบักม่วงบักเกียบกล้วยข้าประมาณนี้ก็ได้กินเบิดแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็ก็สิปลูกผักจ้ะฤดูการปลูกผักแต่กี่ต้นไม้เพิ่นพันใหญ่จ้ะน้ำมูนี่ก็สิเฮ็ดน้ำผักไปเบิดพี่น้องนี่นี่แหละกว่าสิดินเพิ่นสิอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเร็วก็เพราะว่าเฮาใส่ฝุ่นจ้ะใส่ฝุ่นขี้ง่วงขี้คุ้ยจ้ะพี่น้องใส่ฝุ่นขี้ง่วงขี้คุ้ยเพิ่นก็เลยดินก็เลยดูอุดมสมบูรณ์เร็วจ้ะจริงๆแล้วดินนวลนี่เป็นดินทรายจ้ะผู้ใดเฮ็ดขึ้นใหม่ๆผู้ใดกายหมอกเพิ่นก็หัวกวนเด้อพี่น้องเพิ่นก็หัวกวนเพิ่นว่าโอ้ยปลูกต้นไม้ต้นไรมันสิได้กินบ่ขี้ดินก็ขี้ดินทรายอยู่ไกลๆน้ําว่าซั่นพี่น้องน้ําก็พุ่นล่ะจ้ะพี่น้องอาศัยเอามาแต่พุ่นล่ะคุณจ้ะเอามาตั้งแต่ทางใต้พุ่นล่ะแต่ฝากบ้านหลังนั้นพุ่นล่ะนั่นบ้านหลังมองอยู่นี่ล่ะเอามาแต่พุ่นล่ะจ้ะดึงขึ้นมาแต่พุ่นล่ะจ้ะมาหดปีเดียวแต่ปลูกปีปลูกที่แรกจ้ะต่อมาก็ปล่อยเลยจ้ะพี่น้องต่อมาก็คือปล่อยจ้ะพี่น้องต่อมาก็คือปล่อยเฮ็ดเกษตรก็สิดีจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยปี2ปีแรกปีแรกเฮาก็ลําบากอยู่เด้อจ้ะปีแรกลําบากอยู่จ้าปีต่อมาเฮาก็สบายจ้า2ปี3ปีก็สบายแล้วล่ะจ้ะเฮ็ดเกษตร
เฮ็ดไปอยู่ไปกินสร้างแหล่งอาหารจ้ะบ่ได้คิดว่าสิได้เงินหมื่นเงินแสนดอกจ้าพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดผู้ใดมีโอกาสก็เฮ็ดหลุเด้อจ้าเด้อสร้างแหล่งอาหารไว้อยู่ไว้กินจ้าบ่ขาดทุนดอกจ้าเฮ็ดเกษตรบ่ขาดทุนดอกบ่ได้เงินคืนบ่ล่ำบ่รวยแต่ว่าบ่ขาดทุนเด้อจ้าพี่น้องบ่ขาดทุนเด้อจ้าเด้อก็สิจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะจ้าเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าสินำเสนอไม้เสียวจ้าพี่น้องเสียวเสียวน้ำขาตัวนี้ บ่ดีใจพี่น้องบ่ดีใจสวัสดีจ้า